ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตาชนะบายยามาฮ่าค่ะสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างจะตื่นเต้นกันนิดหนึ่งตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามีรถคอนเซ็ปต์ยามาฮ่า e01 นะคะอันนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ 100% ด้วยครับแบบ 100% เพราะฉะนั้น40คันที่ได้เข้าสู่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียโอ้ดีจังเลยเนาะเพราะว่าในลิสต์แล้วเนี่ยจะมีของอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันแล้วก็ในทวีปยุโรปที่ได้ทดสอบที่บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับจะนำรถยามาฮ่า e01 นี้ไปทดสอบแต่ประเทศไทยเราได้รับเลือกเป็นประเทศแรกตื่นเต้นเลยสุดยอดไหมสุดยอดแล้วก็เป็นการทดสอบที่ไม่ธรรมดายังไงครับโดยทั่วไปคุณจะเห็นรถไฟฟ้าที่เราเห็นกันวางขายกันอยู่นานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะขี่ตามพื้นราบปกติแต่ครั้งนี้เป็นการพิชิตจุดสูงสุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่โดยสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศไทยก็ว่าได้ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลยไปดูช้างฮะอ้าวช้างเขาใหญ่ไม่ได้เกี่ยวเป็นการเทสให้เห็นว่าสมรรถนะรถ Yamaha e01 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% ของ Yamaha นั้นมีสมรรถนะในการขึ้นเขาได้ได้ดีไหมเห็นเขาบอกว่าทำความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะพี่น่าจะกว่านะโหกว่าเลยครับเพราะว่าทางรายการก็มีส่งเข้าทดสอบอยู่ท่านหนึ่งนั่นคือคุณสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนพี่น้องนี่เองถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเทสเข้าไปแล้วเนี่ยพี่น้องบอกว่าบิดได้ถึง107เกือบ110ร้อยนิดๆก็ถือว่าสมรรถนะพอๆกับรถที่เราใช้อยู่ทั่วไปครับผมถูกไหมถูกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการที่เป็นรถคอนเซ็ปต์คุณผู้ชมต้องเข้าใจคำว่ารถคอนเซ็ปต์ก่อนนั่นคือรถต้นแบบรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันก่อนที่จะออกสู่ผู้ใช้โดยทั่วไปนั้นต้องมีการทดสอบใช่ครับต้องมีการเทสอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นรถต้นแบบ Yamaha e01 นั้นพูดได้ง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือจัดเต็มมาเพราะฉะนั้นการทดสอบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่จัดเต็มมา 100% ครับแต่เวลารถคอนเซ็ปต์เหล่านี้เนี่ยก่อนจะนำถึงมือผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้รถเนี่ยครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครั้งนี้จึงเป็นการเทสพิเศษขึ้นไปอีกนั่นคือการทำวิจัยไปด้วยพร้อมกันคุณอย่าลืมนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คิดค้นและผลิตขึ้นมาก็จริงเพราะฉะนั้นรถเนี่ยการใส่เต็มลงมานั่นคือการวิจัยแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราจะนำออกมาขายเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งอะไรที่ไม่จำเป็นก็ถอดออกไม่ใช่ไม่จำเป็นคือภูมิอากาศสภาพท้องถนนและก็ผู้บริโภคนั่นคือแต่ละประเทศการใช้รถก็ต่างกันใช้รถประเภทไหนอะไรยังไงถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเรื่องของการวิจัยเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่รถคอนเซ็ปต์ที่ทำการวิจัยและนำเข้าสู่ประเทศไทยโดยสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศไทยเป็นผู้เทสในการพิชิตเขาใหญ่ครั้งนี้ของ Yamaha e01 เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่รถขายโดยตรงอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดจับจองอะไรตามที่เขาโฆษณากันไว้ถูกต้องแล้วคุณก็เชื่อไหมครับก่อนที่จะมีการเทส Yamaha e01 โดยผู้สื่อข่าวชั้นนำของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นก็มีการปล่อยข่าวเยอะแยะมากมายโอ้เพียบเลยตาม Facebook ตามสื่อออนไลน์ต่างๆล้วนเป็นเฟคนิวพี่กล้าพูดแบบนี้เลยอย่าไปเชื่อเพราะว่าราคาไม่มีระบุอยู่แล้วเพราะเราพูดเสมอว่านี่คือรถคอนเซ็ปต์ไม่ได้ขายจะไปตีราคาได้ยังไงรถยังอยู่ในการวิจัยเพราะฉะนั้นยังไม่ได้โดนปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประเทศนั้นถูกไหมหรือพร้อมจะขายข
่าวไปถึงแม้กระทั่งว่ารถไปอยู่ที่หน้าร้านดีลเลอร์โอ้ขนาดนั้นเลยซึ่งเราก็งงมากรถต้นแบบเพิ่งมาไปสู่ร้านดีลเลอร์เดี๋ยวนั่นคือรถต้นแบบรถที่ยังอยู่บนเวทีมอเตอร์โชว์ของปี2565ที่ผ่านมานี่เองครับน่าจะตัดต่อรูปแล้วล่ะทั้งนั้นแล้วราคาเอามาจากไหนกันล่ะคะใช่ไหมมูลค่ายังตีกันไม่ได้เลยใช่ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการวิจัยผู้สื่อข่าวก็มีการไปเทสเขาก็ต้องเขียนเรื่องของสมรรถนะในการขับของรถคอนเซ็ปต์ครับก่อนว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งในแผนวิจัยก็น่าจะเขียนได้ซ้ำว่าถ้าเข้าสู่ประเทศไทยควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะดิฉันยังไม่เห็นใบที่เป็นผลวิจัยนะคะแต่คาดว่าต้องมีข้อนี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการเตรียมการนั่นคือการเตรียมการของรถไฟฟ้าที่กำลังจะออกสู่ตลาดในอนาคตแต่คงไม่ใช่อันใกล้แน่นอนใช่น่าจะอีกปี2ปีขึ้นไปด้วยแหละใช่ให้คนอื่นขายไปก่อนครับเดี๋ยวของเรามาของเราดีแน่นอนเพราะว่าแน่นอนขนาดต้นแบบออกมาเห็นคนที่ไปเทสคุยกับเราแม้กระทั่งช่างกล้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับเขาบอกนุ่มมากเสียงของรถไม่มีเงียบเงียบกริบครับขึ้นเขาลงเนินเขาก็พูดกับพี่สัมภาษณ์เขาโดยตรงเลยเขาพูดเลยว่ารถมีออปชันคล้ายๆกับรถบิ๊กไบค์มีแท็กชั่นคอนโทรลด้วยนะมีแท็กชั่นคอนโทรลในรถไฟฟ้าอันนี้แค่น้ำจิ้มนะเพราะว่ายอดมอเตอร์มันเร็วรอบมันจัดใช่ต้องมีแท็กชั่นไว้ก่อนกันแบบล้อฟรีใช่รถนิ่มแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากจะมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลที่แบบเดียวกับรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถที่รุ่นตั้งแต่300 ซีซีเป็นต้นไปแล้วครับผมยังสามารถปรับโหมดในการขับขี่ได้3 โหมดด้วยกันมี3โหมดด้วยกันใช่ครับก็จะมีโหมด Eco โหมดสแตนดาร์ดแล้วโหมด Power มันเป็นยังไงกันบ้างโหมด Eco ก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานแบบประหยัดแบตเงี้ยครับคือบิดได้ความเร็วไม่สูงครับส่วนโหมดสแตนดาร์ดก็จะเพิ่มความเร็วได้หน่อยใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่โหมด Power นี่คือตายสุดๆเลยอันนี้ก็จะกินแบตขึ้นไปอีกก็แล้วแต่อันนี้เราชอบเลยอันนี้ก็ต้องคำนวณก่อนการใช้รถเช่นกันว่าเราใช้รถในส่วนของประเภทไหนพูดง่ายๆว่ารถ1คันก็สามารถปรับโหมดที่เราจะขับขี่ได้ถึง3โหมดด้วยกันใช่ครับแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะมีเกียร์ถอยหลังด้วยนะรุ่นนี้โอ้โหมีเกียร์ถอยหลังนะคุณผู้ชมรถไฟฟ้ามีเกียร์ถอยหลังรถยนต์หรือเปล่าเกียร์ถอยหลังด้วยมีเกียร์ถอยหลังนะคะคุณผู้ชมรถไฟฟ้าเนี่ยใช่สามารถปรับโหมดถอยหลังปรับโหมดถอยหลังได้ไม่ต้องเข็นสบายไม่ต้องเข็นสบายแต่เราก็สามารถคอนโทรลแล้วก็ดูกระจกค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะไม่เร็วนะสุดยอดจริงนี่หน้าก็ถึงพิชิตเขาใหญ่กันได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ล้ำขึ้นไปใช่ครับถูกไหมถ้าพูดง่ายๆว่าเราก็เห็นแต่บนเวทีของมอเตอร์โชว์แต่วันนี้ผู้สื่อข่าวชั้นนำของประเทศไทยก็ได้สัมผัสตัวเป็นๆกันมาแล้วได้ไปทดสอบกันมาแล้วแต่ไม่มีการบอกราคานะคะไม่มีการเปิดราคาใดๆทั้งสิ้นและยังไม่มีจำหน่ายนั่นคือการวิจัยและที่สำคัญสิงหาคมนี้ติดตามดีๆเดี๋ยวเราจะเอาข่าวมาบอกไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวชั้นนำของประเทศไทยจะได้เทสแล้วใช่ครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าใครหรือว่าใครที่สนจะพวกเราได้อยู่แล้วแหละพวกเราได้อยู่แล้วอยากขี่ตายที่สำคัญคือติดตามชมรายการ Lifestyle Channel by Yamaha นี้ไว้ให้ดีถ้ามีข่าวเมื่อจะประกาศบอกก่อนเดือนสิงหาคม2565เราจะรีบนำข่าวนี้มาให้กับคุณผู้ชมใช่ได้ร่วมกันเทสแน่นอนครับผมอาจจะได้ไปเจอกันในงานด้วยนะจริงไม่มีโอกาสใดๆที่จะดีไปกว่านี้ครับเราได้สัมผัสตัวเป็นๆนะคะแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมค่ะครับผมไว้ด้วยคำว่า